ล่ะก็สวัสดีกันด้วยครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่เกมหัวใจเตาลี่4มดบัวไคนั่นเองนะครับนะเอนะกลับมาต่อโปรเจกต์ที่เราสานต่อนะครับนะก็หลังจากที่เราเล่นไปของบทอาร์บิดอสไปแล้วนะครับนะอันนี้คืออินเทอร์เฟซที่เขาทำสวยมากเลยนะจากอันเก่าที่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากก็ยังเป็นของตัวเกมเก่าอยู่นะแต่นี่คือเป็นมอดมาคือแบบโหอินเทอร์เฟซสวยมากเลยนะภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกนะคือคนทำมอดเป็นคนเกาหลีนะครับนะซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการทัสเลทครับก็คือมอดทัสเลทเขายังทำไม่เสร็จนะครับนะก็เลยผมก็เลยต้องเล่นไปก่อนนะก็ถ้าเสร็จก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับนะเฮ้ตอนนี้เราไปเล่นของชาเล่นะครับนะตามผลโหวตที่เราโหวตกันไว้นะครับนะจะเห็นว่ามอดเนี่ยยังช่วงพัฒนาอยู่นะครับนะอย่างเจเฮน่านี่คือยังเป็นบั๊กอยู่เลยโอเคนะเป็นยังไงนะครับนะก็อย่าลืมดูบทอาร์บิดอสของผมด้วยครับเพื่อที่จะดูเรื่องราวของมอดตัวนี้นะครับนะก็ผมได้ไปแล้วนะครับนะอย่าลืมดู EP แรกด้วยนะอันนี้เป็น EP 2นะครับนะของชาเล่นะครับนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาล่ะก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ขึ้นมาก็จะเป็นตัวของคาร์ดดัมนะจะเป็นเรื่องประวัติเรื่องเป้าหมายแล้วก็เรื่องวิธีเล่นนะครับนะก็สามารถอ่านได้นะครับนะซึ่งผมไม่อ่านผมเพราะผมลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วนะโอเคชาเล่มีหลายบ้างครับนะมีหาร1กองเหมือนกับอาบิดอสที่ผมเล่นเลยนะแต่ว่าเป็นอาหารที่มียุทธภพกรพร้อมแล้วก็มีของพร้อมมากกว่าอาบิดอสแล้วกันนะเป็นหาร1กองนะแล้วก็โรงงานไม่มีนะโรงงานก็ไม่มีนะเหมือนเดิมนะบีอาร์แล้วนะผู้นำนะก็ทีนี้โอเคเป้าหมายของเราคืออะไรคือรวบรวมโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะในภายใต้ร่มของคิบาทอสนะครับนะอย่างแรกเลยนะอ๋อเดี๋ยวผมบอกเหตุผลก่อนอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากจะเล่นอารอนานะครับนะสกายเน็ตนะผมชอบโฟกัสตรงนี้มากนะโอเคนะก็เนี่ยแหละนะเหตุผลที่เล่นเป็นตัวของชาเล่นะก็เริ่มแรกเลยจัดแจงก่อนนะโฟกัสไปวิจัยอย่างรวดเร็วนะทำเสียบทเรียนมาไปเอ้ยนี่ไม่ต้องเอาไปนี่แกนเว้ยเมาส์เปลือโอเคแล้วก็โอเคอย่างแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะยึดโรงเรียนอื่นเราต้องมีกองทัพที่เยอะเนาะแล้วผมขอเก็บอาหารไปก่อนเนาะก็เป็นนักเรียนของอาบิดอสนี่แหละเอ้ยไม่ใช่แล้วเรียนของคิบาทอสเว้ยแม่งผมสับสนระหว่างอาบิดอสกับคิบาทอสแล้วเนี่ยตอนนี้เอ้ยมึนหัวโอเคไปต่อแม่พาวเวอร์เราน้อยมากโอเคประธานนักเรียนหายตัวไปนะผมก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่ามันเพิ่มตัวทุกที่เราได้ทหารเพิ่มเพราะว่าการหาตัวไปของประธานนักเรียนนะเพราะว่าประธานนักเรียนก็คือไอคีวาทอสเนี่ยไอสภานักเรียนสภานักเรียนเนี่ยมันอยู่ฝ่ายเดียวกับชาเล่นะครับนะรวมถึงเรียนวัคคารีด้วยนะที่เป็นคณะโอเคนะโอเคผมลืมบอกไปนะก็ทางด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นลิมิเนียมบิลิเนียมนะที่เราอ่ะจะเป็นเป้าหมายที่เราจะยึดก่อนใครเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้แก68เหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้มี SRT นะซึ่งเราก็จะปลุกนะถ้าเราทำได้นะแล้วก็เกเฮน่ามึงเป็นใครวะโอเคช่างมันเถอะนะก็ต้องมีคอโตนะก็เหมือนเดิมนะแมปคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะบางอีเวนต์ผมอาจจะไม่แปรนะครับนะเพราะว่ารู้กันอยู่นะครับนะก็ผมแนะนำว่าให้ไปอยู่คลิปแรกที่ผมได้อัดไว้นะครับนะเพื่อพอเข้าใจเรื่องในส่วนนี้นะโอเคเรามีอะไรบ้างเนี่ยสภาเราเกียร์ได้แค่อารุณะคนเดียวนะเอาอารุณะเข้าสภาไปก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรมากโอเคก็อีเวนต์หลายๆอย่างคืออย่างที่ผมบอกนะมันยังแปลไม่หมดนะว่าเนื่องจากเขากำลังแปลนะแล้วทำให้บอกว่าเกมมันนั่นแหละคืออีเวนต์บางอีเวนต์อ่ะมันจะขึ้นเป็นรหัสอะไรสักอย่างนะเป็นโค้ดลิงก์แหละนะก็นะก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดผมไม่ได้แปลเรื่องนะเรื่องส่วนไหนตกก็ขออภัยในที่นี้นะก็เป็นกำลังใจช่วยกับคนแปลด้วยนะครับนะเพราะว่าเขานี่คือรู้สึกว่าเขาแปลจนไม่หลับไม่นอนเลยนะนะเพราะว่าคนทับไปเกาหลีนะเพราะว่าคนแปลน่าเป็นคนเกาหลีแหละนะโอเคต่อไปเราทำการเซฟเลิร์นนิ่งนะครับนะTDI รอบเซฟเลิร์นนิ่งนะ
ว่าแต่ใช้อะไรอ่ะ Q Learning หรือ Deep Learning นะสักอย่างหนึ่งนะช่างมันเถอะนะผมคืออาจารย์หมดแล้ววันเนี้ย โอเคต่อไปเราก็ทำการเน้นทางด้านอิเล็กทริกคอมพานีแล้วกันนะเพราะว่าเรายังมีอะไรไม่มากนะเพราะว่าเราเป็นชาเล็กเล็กๆนะเป็นที่มีคนองค์กรอยู่ไม่กี่คนนะใช่เปล่านะแต่ทำไมมีทหารเราไม่เข้าใจจำเถอะโอเคตรงนี้จะมี AI control ด้วยนะครับนะเราจะไปเม้นทางด้านของ distribution system นะครับนะก็นั่นแหละตามนั้นรอบนี้เดี๋ยวผมจะไม่พลาดเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือปัญหามากเลยอะคือถ้าเนี่ยคอไม่แปลปุ๊บมันก็จะเป็นโค้ดอย่างเงี้ยแหละนะผมไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรนะซึ่งให้ผมเดานะต้นฉบับน่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็นั่นแหละนะตามนั้นนะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้ CR ป่ะเนี่ยดูจากรูปเอ CR ถูกแทง huh? ถูกโจมตีนะโดนกระทืบเอาง่ายโอเคนะก็ก็เป็นข่าวที่น่าเศร้านะใครเลยว่าแต่นามีเสียงอย่างวะตอนนี้วันนี้นายมีเสียงภาคเลยไปต่อโอเคหลังจากเราเทAIเสร็จแล้วก็ต้องไปวิถีแห่งแอคชั่นหรือเปล่า Path of Action นะมันควรจะแปลว่าอะไรนะวิถีหนทางเนี่ย Path อ่ะหรือเปล่าอันนี้ใครแปลภาษาอังกฤษได้ก็ช่วยแปลหน่อยนะครับนะผมไม่ค่อยแข็งเรื่องอังกฤษเท่าไหร่นะเพราะจะแปลตรงตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องนะโอเคเราไปกันต่อเลยโอเคตอนนี้เราต้องรีบเกณฑ์อาหารให้เยอะที่สุดที่เยอะได้ถามว่าทำไมเหรอเพราะว่าถ้าเกิดถึงโฟกัสตรงนี้ครับนี่คิวทอสวอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องการแมนพาวเวอร์ในสนามทั้งหมด 350,000 นะถ้าเกิดเราไม่รีบโฟกัสตรงเนี้ยเราจะตีคนอื่นไม่ได้นะแล้วเราจะเสียเปรียบนะซึ่งเราต้องรีบทำเกมให้ได้โอเคเราได้อารณะมาฝึกทหารนะ yeah. ซึ่งทำให้เราต้องเตรียมทหารเพิ่มขึ้นนะทหารลาบนะโอเคหลังจากนี้เราก็กดที่ distribution system ตลอดนะครับนะแล้วก็เราทำการให้สวัสดิการกับแรงงานนะครับนะโอเคนะเลือกอโรนาเดี๋ยวนี้นะครับนะถ้าเลือกตอนนี้นาจะให้แฟ้มม่วงต้องเรียกว่าแฟ้มลุงนะให้กับทุกคนนะครับนะคนละ1โลคนละ1ใบดิมันโลอะไรล่ะปังโอเคทางเลือกนะครับนะอย่างแรกเลยเราจะไปวิถีแบบเขาเรียกว่าไปดีประนอมหรือว่าจะเป็นแบบเฮดละฮัตไลน์ไปเลยนะแข็งๆไปเลยนะก็เราเอาเป็นนะปณีประนอมก่อนนะ yeah. ก็ไปโอเคต่อไปก็เหมือนเดิมโอเคเราได้อารุณะมาเป็นนักทฤษฎีทหารนะโอเคไปคัดนับเป็นอะไรวะเนี่ย ดูจากรูปกูอ่านไม่ได้มันเป็นภาษาโค้ดนะแล้วน่าจะโดนยิงโดนแทงนะทำไมเป็นไอ้น้องคนนี้ไปได้เนี่ยใช่ไหมเธอโอเคต่อไปเราจะทำการควบรวมสภานักเรียนมาเป็นของเรานะครับนะโอเคเราปรับการเกณฑ์อาหารนะไม่งั้นเดี๋ยวแมนพาวเวอร์เราไม่พอนะเราสู้ใครไม่ได้โอเคนะสภานักเรียนได้อนุมัตินะการควบรวมหลอกชาเล่กับสภานักเรียนนะโอเคไปโอเคต่อไปนี้เราจะสร้างหน่วยข่าวกรองชาเล่นะครับนะเพื่อที่เราจะได้เปรียบทางการข้อมูลนะเรียกว่าแบบจะได้ว่าแบบรู้ข้อมูลใช้ศึกแล้วจะได้ลบสะดวกนะตอนนี้เราได้ทหารคิวบาทอสเพิ่มนะแล้วก็โอเคเราเก็บเพิ่มดีกว่าทรินิตี้โดนกอริลล่ายึดสภาช่างมันเถอะเฮียเรื่องของทรินิตี้อ่ะ ไม่สนไม่เกี่ยวไปกับเราไปเราเลือกโรงงานเลยโอเคไปเราผลิตปืนก่อนอย่างแรก5ปลอกแล้วก็อันนี้2อันแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็รถตุ๊กๆไม่ใช่รถเล้าไก่แล้วก็นี่นะพอฝากไปลูกนะโอเคประมาณนี้โอเคต่อไปเราก็จะทำการอัพอาวุธนะต่อเรือได้หรอนี่ต่อเรือได้บ้างเนี่ยต่อเรือรันเครื่องได้เอ้ยน่าสนใจอ่ะต่อโอเคต่อเรือเอ้ยต่อพิฆาตไปดีกว่าเหรอต่อพิฆาตมานะมาพิฆาตบ้าอะไรที่มันเกิดกูถามเนี่ยเอาเรือพิฆาตมกดอเนี่ยมกดอโอเคเราก็ขับการประกาศเขาเรียกว่าสังคมนิยมคีย์บอร์ดฮอสนะครับนะโอเคจัดไปนะสังคมนิยมเนี่ยคือ the best นะ huh? รู้จักเปล่าเนี่ยไม่ใช่เราถามอาซิดดูโอเคลูกค้าอะไรขึ้นมาเนี่ย
การกบฏที่กีเฮน่านะครับนะใครไม่รู้ก่อกบฏนะมันเป็นใครวะเอ้ยนั้นรู้สึกว่าไอ้หมอนี่มันน่าจะแตกแล้วล่ะสภาพแล้วตอนนี้มาโคโตะปลุกเอาปลุกเอานะเรียบร้อยนะแซงของแม่งเถอะมึงไปที่ฮินะถ้าไปฮินะวันนี้มึงรอดแล้วโอเคประกาศสังคมนิยมคิวบาทอสสำเร็จนะครับนะต่อไปก็เป็นเพอร์เฟกต์ดิสทริบิวชั่นนะครับนะจับไปเราก็เกณฑ์อาหารเป็นแบบรวมสูตรได้ละแต่ทีนี้เราก็ต้องปรับเศรษฐกิจให้เป็นแบบเน้นส่งออกนะจากนั้นเราก็ต้องรีบเกณฑ์อาหารให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ตอนนี้เรามีทหารเหลือเลยไปดูดิเด็กนักเรียนก็เรียนกับทหารก็นั่งโดดตบนะฝึกทหารไปนะโอเคต่อไปที่เราจะโฟกัสก็คือกำจัดพวกที่ไม่เห็นด้วยกับลัทธิคอมมี่นะครับนะโอเคไปไอ้พวกนี้แม่งไม่อยากได้แฟ้มมั่วกันวะไม่อยากได้แฟ้มรุ้งกันวะนะเราควรกำจัดให้หมดเลยนะพวกนี้แม่งมันนอกลีดนะทำไมวะแฟ้มรุ้งไม่ดีตรงไหนกูถามแค่นี้แหละนะมึงได้นักเรียน3ดาวเลยนะนักเรียนดีจะตายโถไม่เชื่อในอารุณะเลยหรอวะไอ้เหี้ยพวกนี้นะทำไมมึงก็เพจพวกที่อารุณะแจกแฟ้มฟ้าเพราะมึงไม่เชื่อมั่นในอารุณะไงนะ okay. เองอะเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ก็ต้องโดนกำจัดไปนะแล้วทำไมอารุณะหน้าตาเป็นอย่างนี้วะเนี่ยจับมันเถอะนะโอเคไปต่อโอเคต่อไปเราก็ทำการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในโลกคิวบาทอสกันนะครับนะ huh? ไปต่อมันเป็นสิ่งที่เอาจริงนะโรงเรียนที่ควรทำน่าเป็นเลเวลเทอร์มากกว่าที่นี่กันเนี่ยนะเราไปชาเล่ไม่ใช่หรอวะ yeah. เพื่อแฟ้มลุงที่ทุกคนอยากได้นะทุกคนต้องได้เท่าเทียมกันหมดนะแฟ้มลุงนะเลือกอารุณะเดี๋ยวนี้นะเพื่อแฟ้มลุงโอเคโอเคเราสามารถปรับเป็นวอลอีโคโนมิกได้ละนะจัดไปต่อไปเราก็เพิ่มความมั่งคงความเชื่อมั่นของประชาชนนะโอเคต่อไปก็เป็นโวคอนโทรลนะครับนะของโลกหรอวะไปต่อรู้สึกว่าอาบิดอสจะตีกับเพียร์คิยาโคนะก็ลุงโฮเหมือนเดิมนะจะต้องเปลี่ยนวะแล้วก็โฟกัสเปลี่ยนด้วยแล้วอะไรของมันวะเนี่ยเฮียมันมีแต่หน้าชิลโกวะแล้วมันก็จะทำไม่เสร็จเนาะเหมือนเขาจะพยายามรีเวิร์กใหม่เนาะโอเคแต่ก็นะเอาใจช่วยกับโพทอมอสด้วยนะโอเคตอนนี้อาบิดอสโดนยึดแล้วก็มันจะตีกับชางไฮจิงว่ะโอเคไม่เป็นไรมันไม่ใช่สงครามของเราอันที่เหลือเราก็สร้างโรงงานเยอะๆนะโรงงานทหารนี่แหละไปโอเคต่อไปแล้วก็จัดสรรที่ดินใหม่นะครับนะหลังสวยนี่หลังใครวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะโอเคตอนนี้เราก็มาจัดอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดนะครับนะก็เพื่อที่จะได้ผลิตอุปกรณ์ได้เยอะแล้วก็นะนายภูมิไม่จะต้องเอาเปรียบนะนายภูมิมันสกปรกนะเราต้องสู้เพื่อจนชั้นแรงงานกับอาชีพนะทุกคนต้องเท่าเทียมนะแต่เอาเถอะนะนี่คือการแสดงนะขอโทษนะคือถ้าเกิดมันดูคอมมีไปก็ขออภัยด้วยนะนี่คือการแสดงนะโอเคโอเคตอนนี้เราวิจัยอาวุธของแผนการของนักเรียนคิวทอสนะครับนะเรียกว่าอาวุธของจากคิวทอสละกันนะจากนั้นเราก็เพิ่มทฤษฎีราคาเพื่อที่เราจะได้ปรับเกณฑ์ตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้นะโอเคไปอภิราหารเดิมนะอันนี้ลบทิ้งไปเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ทำการโคอโรนานะครับนี่มันอโรนาอยู่ลีวะกูถามหน่อยนะจากแซมเทอร์นะแอมยูรีนะโอเคต่อไปเราก็ทำการข้าวกับคนอื่นได้ละนะโอเคตอนนี้เหมือนเดิมนะซีนิตี้กับเกเฮน่าตอนนี้เราจะจอยสงครามดีไหมนะเดี๋ยวเราเอานี้ออกก่อนนะเดี๋ยวสเปคความไม่พอ เห็นนะโอเคเราซื้อใจเกเฮน่าดีไหมไอ้ซื้อใจซีนิตี้ดีไหมเนี่ยน่าสนใจนะซื้อใจฮิลิตี้โอเคตอนนี้เราโคอโรนาได้ละนะเอาเป็นอโรนาอัลฟาแล้วก็อโรนาเบต้านะแปะคนเยอะไปก่อนโอเคจำเถอะนะเป็นเกินไปซื้อใจกีเฮน่าดีกว่านะเฮ้ยเราซื้อใจฮิลิตี้ดีกว่านะซื้อใจกีเฮน่าอะไรล่ะไปจัดไปปลุกกีเฮน่ากันนะซื้อใจฮิลิตี้เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นยักษ์กระชุนอยู่แล้วนะมันถ้าผมบุกไปก็มีเสียหายเลยหรอกนะตอนนี้45วันบอกว่าทีนิตี้ไม่แตกก่อนนะเอ้ยใช่เกเฮน่าไม่แตกก่อนเว้ยสับสนอะไร2โรงเรียนนี้นี่วะโอเคเราอัพสกิลผู้กาของอโรนาก่อนนะก็เราเน้นเวกตูไปเลยนะแล้วก็อันนี้เน้นเก็บพวก
ปืนพังๆนะเอามาใช้ก่อนสกาเวนเจอร์นะโอเคตอนนี้เราเริ่มบวกกับเกเฮน่าละเดี๋ยวขอจัดโรงงานก่อนโอเครีบไปบุกไปเลยนะแล้วก็ทฤษฎีทหารเอาเป็นแนวเอาเป็นแบบสนามเพาะนะเพราะว่ามันเอื้อกับสิ่งนี้มากกว่าไปต่ออย่างแรกก่อสร้างใช้โรงงานสร้างเยอะเราลืมโบเกลี่ช่วยหน่อยโอเคตอนนี้เราปลูกไปเยอะละนะนะมันเจอสุดสองทางนะก็กีฬาเสียเปรียบนะโอเคนะมาผนวกกับเขาเรียกว่าชาร์เลย์ซะเอาตีมันไม่ควรเรียกชาร์เลย์แล้วมั้งเนี่ยเอาเป็นชาร์เลย์คอนซิลนะเป็นชาร์เลย์คอนซิลเพราะว่าเราจะประกาศเป็นเคียวทอสคอนเฟเดเรตนะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะเพราะว่าขาองค์กรอยู่อย่างหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยนะกีฬาไปแล้วนะพร้อมหมดเลย นะกูขอหมดเลยนะไม่ว่ากันเพื่อนกันน้องๆเพื่อนกันไปกลับบ้านนอนเพื่อนกันเราสภาพดีถ้าสงครามเราทำอย่างนี้ได้นี่แบบโอ้โหแม่งเถียบตายหาวะเนี่ยโอเคต่อไปก็เป็นเอ็กซ์ซีนะครับนะตอนนี้ของยังปากกบฏไอ้ของนี่ไม่ได้อยู่เนี่ยนิวเนียมแล้วเอาจริงเราตีนิวเนียมตอนนี้ก็ได้เนี่ยจริงได้ปะแต่ของเซฟแบบนะเซฟบ่อยตรงนี้นะกันเอาการไอ้การแหกนะหน้าจุดนี้นี่เราก็ทำการแบบว่าอัพกองทัพกองกำลังให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับหลังจากนี้นะแล้วก็ต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็ค่อยว่าอีกทีนะแต่ตอนนี้เราเตรียมตัวบุกมิลเลนเนียมได้ละนะเพื่อที่ยึดครองไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมิลเลนเนียมทาวเวอร์นะครับนะรู้สึกจะอยู่ตรงใจกลางคือปารีสเลยนะที่มันปารีสชุบแป้งทอดหรือแบบไม่ใช่มุกอะไรเนี่ยโอเคใจกลางปารีสนะปารีสพันเหล็กปารีสพันควายสักอย่างนึงนะโอเคไปผมบุกจะไปค่อยเลยวันนี้ได้ลืมนี่ไปนะไปโอเคตอนนี้เราค่อยบุกดีกว่านะเพราะว่ากองกำลังเราน้อยกว่านะเราว่าเราปรับเป็นนี่ดีกว่าเกณฑ์เป็นแบบนะนี่ผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะไม่ก็ไม่ไหวนะทหารไม่เหลือโอเคตอนนี้โอ้โหบุกกันแบบเกะกะตอนนี้บุกกับแบบกันตึงนะชายแดงตึงมากนะแต่ในเราแนวมันหลุดละนะตอนนี้เราก็ต้องแบบอัพอาวุธที่จะสู้กับกับพวกมิลเลนเนียมให้ได้นะโอเคเราประกาศเป็นนี่ได้นี่แล้วนี่ว่านี่คิวทอสยูเนียนนะประกาศไปนะนี่เพราะว่าเรายึดไอ้กีเฮน่าได้นะนี่ดีแคร์อัพเดตสเตตอัพคิวทอสนะสามพันทรัสคิวทอสหรือเปล่านะสักอย่างนึงนะตอนนี้เราก็กำลังบุกแบบค่อยบุกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราแตกขึ้นมามีปัญหานะโอเคตอนนี้เราได้กำลังเพิ่มมาจากไหนไม่รู้นะน่าเป็นกบฏนะกูกบฏโอเคสั่งให้มันไปยึดวงหลวงเลยนะเพราะว่าเราพังไปตายไปเลยนะเพราะมันนั่นแหละเพราะไงสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีนะได้กำลังจะบุกบดมาไปดูหอไอเฟลกันอ่ะตายละโอเคจำเถอะโอเคต่อไปก็มาป๊อปปากันดาเลดป๊อปปากันดานะเพื่อที่จะได้ก็สาเหตุเชื่อเกี่ยวกับว่าเอ้ยวันนี้อารุณะแจกแป๊มลุงมาแล้วนะ yeah. เอออย่าลืมรับกันด้วยนะเราต้องป๊อปปากันดาใส่เหมือนตอนนี้ฝรั่งเศสได้ตีกับบอกไม่ใช่นะตรงนี้นะด้านล่างโอเคให้เราเตรียมนี้เลยดีกว่าไปอันนี้สู้ตายนะสู้จนตายเปล่าไปดูโอเคไปต่อมีคนขอจะจอยแอคชั่นเอาดิเวลากันผลไม้คนละมือหน่อยนะตอนนี้นะช่วยกันนะจะได้ตีพวกนี้แตกตอนนี้ทางเบเรียบเสียเปรียบเราอย่างหนักเลยนะอะไรก็กำลังไม่ต้องก็ได้ไปดอกนะได้อยู่โอเคเราเอากำลังจากไอ้ของอันนี้มาใช้นะครับนะเอาฟิลี่มาใช้เก็บไปต่อเรารีบปิดฉากเลยดีกว่านะปิดฉากมิลเลนเนียมนะโรงเรียนลูกคุณหนูลูกคุณรวยสักอย่างนึงอ่ะนะน่าจะรวยอยู่แหละมิลเลนเนียมนะเดี๋ยวพอทีวิตี้แหละไปปลุกไปเลยทีนี้
ศึกหลายทางไม่น่ารอดเรียบร้อยครับไปรอลาก่อนนะมีดีเดียบของเมืองนะจ๊ะมึงไม่ต้องเอาฝรั่งเศสเดี๋ยวมึงไม่มีส่วนร่วมไปมึงเป็นแค่หมากใช้แล้วทิ้งนะไปต่อปังโอเคเราจัดแบบนี้แล้วกันนะมันจะได้ง่ายต่อการจัดวางแผนนะก็ยิ้มไปเลยนะก็อันนี้ก็ในตรงด้านล่างเลยนะนิดนึงนะหอกไปเลยดีกว่านะเอาแบบนี้ดีกว่านะจะง่ายทีเดียวก็ทีนี้ก่อนเนาะเก็บไปก็ประกาศใส่คิมตี้เลยแชร์บอลโอเคตอนนี้ประกาศสงครามไปที่เรียบร้อยนะนี่โอเคด้านบนได้อยู่ไปรวมไปเลยโอเคกำลังเสริมเกลือก็ดีนะนี่เราพลาดเพราะว่าเราจับทับแรงบีดีพอโอเคนะคือครั้งแรกที่เฟลนะแต่ว่าหลังๆนี่ไปพลาดแน่นะนี่เรียบร้อยนะแตกโอเคพูดถึงอาฟูคิอีเดนแล้วเนี่ยโอเคน่าจะได้อยู่ตอนนี้ยับนะฮะตี้ยับไปตี้ยับเยินตอนนี้นะโอเคพอจับทางได้ก็หมูเลยนี่ก็อุ้มไปเลยตอนนี้เปเตอร์คิดว่าจะจัดการได้อะโอเคตอนนี้ตี้ยับนะจะให้จริงก็ตามมาติดๆนะโอเคได้รถมาได้บุตรใหม่มาโอเคตามนั้นนะโอเคตอนนี้ทะลวงไปอย่างหยุดยั้งนะรีบจัดเลยนะยังไม่ยอมแพ้อยู่เนี่ยตายยาตายเย็นเนาะโอเคตอนนี้ยากิยาโกเรียบร้อยนะแต่นะก็ง่ายเลยนะทีนี้ yeah. ไปมันวินทหารเหลืออย่างนี้เหรอโหแย่แล้วเนี่ยนิตี้ก็ตามไปเนี่ยไปตลาดสมบูรณ์เหรอเยี่ยมไปเลยจดไปมึงเละแน่อันนี้เละอ่ะไม่เหลือตลาดสมบูรณ์ก็ไม่เหลือตอนนี้ตลาดมีอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยนะนิตี้แตกนะก็ยึดไปเลยนะจบโอเคตอนนี้เรามาสักสามเรื่องพวกนี้ดีกว่านะเริ่มจากอันแรก SRT นะรวมให้หมดตอนนี้ไอที่มันเป็นโรงเรียนในคิวาทอสจัดเก็บให้หมดฮะอะไรเนี่ยเลฟวินเทอร์จะยึดจะขอพื้นที่ส่วนหนึ่งหรอไม่ให้ได้ไหมอ่ะอันนึงนะกูไม่ให้ no. เรื่องของกูอ่ะซัดมาดิก็ซัดก็ซัดมาเนี่ยเกิดกำลังกูยืนเนี่ยมาดิตีไม่ได้อ่ะจะตีไม่ได้ตีกำลังเนี่ยตีมาเนี่ยมาจากตีก็ตีนะคนจริงก็เนี่ยอย่างนี้ไปเลยนะแถวนี้มันถูกยากแล้วก็แบบนี้เอานะร่วมมือด้วยโอเคตอนนี้ฝั่งด้านขวาก็มีปัญหาหรอกนะเพราะว่านะเราสัญญาสงบศึกนะ
ใช่สัญญาไม่หยุดไม่ยิงกันเออมีสัญญาสงบศึกโอเคที่เหลือก็ยึดเลเวนเทอร์เลยนะยิงปืนนัดเดียวนก2ตัวไปเพราะว่าเราจะได้อีกฝั่งหนึ่งตีของเลเวนเทอร์นะอีกฝั่งหนึ่งก็ไปตีของทรินิตี้นะไม่ใช่SRT เออเฮ้ยหมื่นโอเคตอนนี้ก็บุกไปเลยนะทะลวงหมดไส้หมดพุงตอนนี้นะอันนี้ก็กำลังบุกทีละคืบฮะเลเวนเทอร์ก็ค่อยสูญเสียดินแดนไปนะฮะตอนนี้เออเรียบร้อยเลเวนเทอร์ไปแล้วนะก็ตามนั้นนะไปขอเรือด้วยไปเลเวนเทอร์โอเคต่อไปก็กลับไปจัดการ SRT นะทีนี้ก็เสร็จสักทีนะจัดการพวกรวมนักเรียนคิวทอสทั้งหมดนะโอเค SRT แล้วก็เอสทีวีอลิสป่ะอลิสไม่น่าไปแล้วมั้งไม่มีละโอเคเรียบร้อยอ่ะประกาศเลยดิเนี่ยกับชาเลนจ์ของเราในวันนี้นะดีไปขอแนวป้องกันหนามากเนี่ยสภาพโอเคได้แล้วนะลวงไปเลยนะอันนี้ก็หมดละนะเรียบร้อยนะแต่นะจะชาลินนี้สักทีนะโอเคก็เป็นไงกับบ้างกับคลิปครับไอรอน4ม็อดบัวไคนะครับนะก็ถือเป็นม็อดที่ดีระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีมากนะเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบพัฒนาอยู่ทำให้มีบั๊กมีอะไรเยอะแยะเลยนะก็ยังทำไม่เสร็จแหละพูดง่ายๆนะก็อาจจะไม่ได้ทำบ่อยเพราะว่าแบบต้องรอไอ้เนี่ยรอมอดเนี้ยพัฒนาจนเสร็จนะครับนะก็อาจจะแบบนานอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมีโรงเรียนไหนที่เขาทำเสร็จเนี่ยผมก็อาจจะเอามาเล่นนะครับนะรู้สึกว่า Trinity รู้สึกว่าก็ทำเสร็จสมบูรณ์ระดับหนึ่งเลยนะก็อาจจะไปเล่น Trinity ก็ได้นะแต่ว่าผมก็ขอพักโปรเจกต์นี้ยาวระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันเหนื่อยนะว่าผมเตียร์ Trinity นี่คือแบบผมแบบลบผมแบบโหลดเซฟไป 3-4 รอบอะเหนื่อยมากนะมันจะยากตรงทีดิตี้กับมีเนียมเนี่ยเพราะว่าพวกเนี้ยเพราะว่าทีดิตี้กับมีเนียมเนี่ยคือมันยากนะมันกองเรามันโหดนะก็โอเคจะเป็นไงบ้างเนาะก็ยึดได้ครบหมดนะทั้งเกียร์ทอสนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้